ขณะเดียวกันนะครับวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ TDS นะครับมีแผนการในการเปิดการซื้อขายโทเค็นดิจิตอลในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งถือว่าน่าจับตายอย่างมากเป็นการเปิดโอกาสด้ส <c oughs> <c oughs> ดานการลงทุนรวมถึงการระดมทุนด้วยครับคุณแมนพงษ์เสียนาณรงค์นะครับท่านประธานกรรมการบริษัทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลไทยหรือว่า TDS นะครับซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านก็บอกว่าในเบื้องต้นนะครับ TDS น่าจะสามารถเปิดให้ซื้อขายได้ ภายในเดือนก,กรกฎาคมถึงสิงหาคมหรือว่าช่วงปรรมาาที่3ของปีนี้ตอนนี้นะครับจะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันของ TDS เพื่อทดสอบการใช้ระบบนะครับและจะเปิดให้มีการดาวน์โหลดแอปประมาณมิถุนายนปีนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ระดมทุนและก็ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้ง่ายขึ้นและเป็นการตอบโจทย์การลงทุนในยุคใหม่ครับ หลังจากที่กรอตอมีการอนุญาตนะครับให้ TDS ประกอบธุรกิจการซื้อขายศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้และคณะรัฐมนตรีก็มีมติในการอนุมัติในหลักการให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับผู้ออกโทเค็นแล้วนะครับรวมทั้งมีการออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ Digital Asset Exchange ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรอตอเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทั ล่าสุดนี้เองนะครับทาง TDS ได้มีการร่วมกับบริษัท Real Estate Exponential จำกัดหรือว่า Real X ซึ่งเป็นผู้ออกโทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุนและบริษัทโทเค็น S จำกัดนะครับหรือว่า Token น S ภายใต้กลุ่ม SCBX ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเค็นดิจิทัลหรือว่า ICO Portal นะครับมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุนเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายใน TDS ซึ่งเป็นตลาดรองของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลครับ ดังนี้เองนะครับคาดว่าโทเค็นตัวแรกนะครับที่จะมีการซื้อขายในกระดาน TDX น่าจะเป็น r e ลเอซึ่งในขณะนี้รอกําหนดวันซื้อขายจากกรรต่ออยู่โดย r รลเอนะครับได้ร่วมกับโทเค็นเในการออกและเตรียมเสนอขายโทเคน Digital Real ็นดิจิตอลเรลเอโดยนำคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมือง3โครงการด้วยกันครับจากกลุ่มบริษัท Origin p r o p e r t y อพเจำกัดมหาชนมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยทีเดียวครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN n รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TN n ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสาราต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ